สาธารณชนที่อาจจะรับฟังข่าวนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่เรามีการระบาดของโรคโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลนะครับในจำนวนนี้ก็จะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งซึ่งอาการหนักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการเสียชีวิตนะครับซึ่งเมื่อมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเนี่ยการจัดการศพก็เป็นคำถามหนึ่งที่สาธารณชนสงสัยนะครับว่าเราสามารถจะทำศพได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรนะครับศพมีเชื้อโรคหรือไม่หรืออันตรายหรือไม่นะครับผมในทางที่เป็นผู้อำนวยการสาธารณสุขที่เรารักษาผู้ป่วยโควิด-19มาจนถึงวันนี้เนี่ยเรารักษาไปแล้ว117คนนะครับที่ลำลาดแล้วก็วันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยที่แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลอีก74คนนะครับผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่ลำลาดนี่ก็มีอยู่3รายนะครับก็ตั้งแต่รายแรกแล้วก็มาเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านะครับทั้ง3รายนี่เป็นผู้ป่วยที่ผมต้องใช้คำว่าเราใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะต่อสู้กับโรคของผู้ป่วยทั้งทุกรายนะครับเราใช้มาตรการทุกมาตรการทั้งที่มีในประเทศไทยและที่ไม่มีในประเทศไทยนะครับผู้ป่วยทั้ง3รายและรายอื่นอีกนะครับได้รับยาตั้งแต่แรกนะครับผู้ป่วยกรณีรายแรกรายที่2และรายที่3นี่ได้รับยาตั้งแต่วันแรกที่แอดมิทนะครับยาทุกตัวที่พวกเรารับทราบนะครับไม่ว่าจะยาแอนตี้ HIV ยามาลาเรียหรือยาตัวใหม่ที่ได้มาจากเมืองจีนหรือจากญี่ปุ่นนะครับหรือยาฟาวิพิราเวียนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมียาปฏิชีวนะซึ่งร่วมด้วยในการที่มีลักษณะของปอดอักเสบชัดเจนนะครับการรักษาจะมี2ส่วนนะครับคือรักษาประคับประคองกับรักษาเฉพาะทั้ง2ส่วนนี้เรารักษาในสัตว์ที่เป็นรักษาสัตว์ทางการแพทย์เรียกว่าเวชบำบัดยิบปิดซึ่งมีคณะแพทย์และก็มีอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัย2-3แห่งนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่นะครับสุดท้ายแล้วผมเรียนว่าเราได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาผู้ป่วยของเรานะครับแต่ต้องความเสียใจอย่างยิ่งว่าเราไม่สามารถจะยื้อชีวิตท่านทั้ง3ไว้ได้นะครับสุดท้ายแล้วเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วเราก็จะดูแลท่านอย่างสมศักดิ์ศรีกับความเป็นคนไทยนะครับในการจัดการศพนั้นนะครับเราเองมีความชำนาญในเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับเรามีการฝึกซ้อมทุกเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อของโรคต่อกระดาอยู่เป็นระยะนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับซึ่งเดี๋ยวพอดูในนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพที่เป็นของจริงนะครับในผู้ป่วยจริงนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่เราเทรนกันตลอดเวลาว่าการจัดการกรณีผู้ป่วยโรคต่ออันตรายหลอดใหม่หลอดซ้ำที่เสียชีวิตนะครับเราซ้อมประจำนะครับอันนี้คือการเตรียมการนะครับอุปกรณ์นะครับหลักๆก็จะมีถุงใส่ร่างผู้เสียชีวิต3ถุงนะครับน้ำยาก็คือ 70% แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ผ้าชุบน้ำยาแล้วก็ผ้าติดถุงนะครับก่อนจะเข้าไปดูแลร่างผู้เสียชีวิตทุกท่านก็ต้องใส่ชุดป้องกันตัวอย่างสมบูรณ์นะครับใส่เครื่องป้องกันตัวสมบูรณ์นะครับไม่ได้แปลว่าร่างผู้เสียชีวิตนั้นจะมีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคเราใส่ชุดแบบนี้หมดนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่รักษาจนเชื้อหมดแล้วนะครับเป็นผู้ป่วยวิกฤตปกติที่ไม่มีเชื้อแล้วแต่เราก็ยังใส่ป้องกันไว้เพื่อให้บุคลากรเรามีความมั่นใจในการทำงานนะครับเราจะมีการเข้าไปจัดการกับศพนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆให้เห็นนะครับการศพการจัดการศพนั้นมีหลักการเป็นทฤษฎีอยู่ครับหลักคร่าวๆก็คือว่าอันที่หนึ่งร่างผู้เสียชีวิตนั้นจะถูกแพ็ค
ช่องทางต่างๆของร่างกายเหมือนปกตินะครับแต่เราจะใช้น้ำยาซุปแอลกอฮอล์แพ็คนะครับแพ็คเสร็จเราจะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกด้านทั้งด้านหน้าด้านหลังทุกซอกของตัวร่างของท่านนะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดจริงๆก็สะอาดอยู่แล้วนะครับเพราะเชื้อเนี่ยไม่ได้อยู่เชื้อหมดแล้วหรือช่วงหมดไปนานแล้วแต่เราก็ยังฆ่าเชื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ถุงซิปชั้นที่1เรียนเบื้องต้นเราใส่ถุงซิป3ชั้นนะครับฆ่าเชื้อที่ร่างเสร็จก็นำร่างใส่ถุงซิปนะครับมีการขั้นตอนการห่อศพเพิ่มนึงนะขั้นตอนที่1นะครับจะเริ่มด้วยสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3สเต็ปที่4จนสุดท้ายรูดซิปก็จะเป็นร่างที่อยู่ในถุงซิปชั้นที่1หลังจากนั้นก็จะมีชั้นที่2ถุงซิปชั้นที่1จะถูกสเปรย์ด้วยน้ำฆ่าเชื้อรอบทั้งด้านหน้าด้านหลังที่ซิปนะครับสเปรย์เสร็จคนที่นำร่างใส่ถุงซิปต้องไปเปลี่ยนชุดก็คือชุดป้องกันตัวเนี่ยเปลี่ยนชุดเสร็จต่อถุงมือเข้ามาถึงจะมาใส่ชุดใส่ถุงซิปถุงที่2นะครับนี่คือชั้นที่2นะครับจากนั้นถอดถุงมือใส่ถุงมือใหม่สเปรย์ที่ถุงซิปถุงที่2สเปรย์แห้งเอาถุงซิปถุงที่3มาใส่นะครับนี่ฮะนี่ถุงซิปตอนเราจะใส่ถุงซิป3ชั้นในแต่ละชั้นแต่ละสเต็ปก็จะมีขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดของการควบคุมการติดเชื้ออยู่นะครับดังนั้นการใส่ถุงซิป3ชั้นบวกกับการฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์ง3ชั้นอันนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ดูแลร่างผู้เสียชีวิตได้ว่าถุงซิปชั้นนอกชั้นนอกสุดและชั้นที่3จะไม่มีเชื้อโรคเลยนะครับไม่มีโอกาสมีเชื้อโรคเลยนะครับถุงซิปชั้นที่2กับชั้นที่3ระหว่างชั้นก็จะมีการสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับวันโอกาสที่ถุงซิปถุงที่1ที่อยู่ชั้นในสุดจะลีกออกมาข้างนอกก็ยังมีสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและยังมีถุงซิปถุงที่2ถ้าโชคร้ายถุงที่2ลีกก็ยังมีถุงที่3นะครับแต่ไม่เคยมีถุงใดลีกเพราะถุงซิปเหล่านี้เป็นถุงซิปที่ทําเฉพาะใส่ศพใส่ร่างผู้ป่วยโรคต่ออันตรายนะครับหลังนั้นก็ถือว่าเป็นนั้นการเคลื่อนย้ายศพน้องๆที่จะดูแลเคลื่อนย้ายร่างไปสู่ที่พักไปสู่ลงศพไปสู่สถานที่ชาปนกิจศพก็จะเคลื่อนย้ายโดยไม่มีการเปิดถุงซิปนะครับไม่มีการเปิดถุงซิปถึงวัดหรือถึงชาวสารของสารนั้นต่างๆก็ต่างๆก็ตามนะครับก็จะไม่มีการเปิดถุงซิปนะครับถามว่าแล้วร่างเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนไหมไม่มีโอกาสเปลี่ยนเพราะก่อนที่จะใช้ถุงแรกญาติจะต้องมาดูแล้วก็ identify ชัดเจนนะครับตรงนี้ญาติที่ดูก็จะใส่ชุดเรียบร้อยนะครับใส่ชุดพีพีเรียบร้อยเข้าไปดูนะครับนั่นคือสิ่งที่เรายืนยันกับสาธารณชนว่าเราไม่ปล่อยให้คนไข้ที่มีความเสี่ยงทางท่านได้จริงๆแล้วอาจจะไม่มีเชื้อเลยออกไปสู่สาธารณะให้ท่านได้มีความกังวลนะครับมันท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าร่างของผู้เสียชีวิตที่ออกไปสู่ชาปนกิจสถานนั้นจะเป็นร่างที่มีเชื้อเราการันตีว่ากระบวนการที่เราทำเป็นการที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เราได้ซักซ้อมกันมาอยู่เป็นประจำเพราะเราดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ในต่างประเทศก็ทำเหมือนกันครับหลายประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเยอะๆก็ทำแบบนี้นะครับครับมีการคุ้มครองศพนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ดูแลตัวเองก็ต้องมาถอดเครื่องมือป้องกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการของทางพยาบาลครับทีนี้ถ้าน้องสนใจเดี๋ยวผมจะให้ดูสิ่งที่เราทำจริงนะครับอันนี้เนื่องจากเราเป็นศาสนาพุทธนะครับก
่อนดูแลร่างของเสียชีวิตเราก็จะมีการขอขมานะครับมีการดอกไม้ทุกเทียนนะครับขอขมาศพนะครับนะครับอันนี้ครับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เข้าไปในห้องก็คือผู้ดูแลนะครับก็จะขอขมาอยู่หน้าอยู่หน้าห้องนะครับครับอันนี้คือโอเคครับอันนี้ผมจะให้อันนี้คือของกินนะครับอันนี้คือเรากำลังจะใส่ถุงซิปอันนี้คือเราแต่งชุดจริงกับร่างของเสียชุดจริงครับแต่ไม่ใช่รายนี้นะครับเดี๋ยวเราทำอย่างมาตรฐานสูงสุดครับเพื่อให้สาธารณชนและสื่อมวลชนได้มั่นใจครับว่าประเทศไทยเรามีมาตรฐานในการดูแลรักษาตั้งแต่รับการรักษาจนถึงเสียชีวิตจนถึงการนำไปสู่กระบวนการชาปนกิจศพครับนี่คือการเปลี่ยนเตียงนะครับเป็นการขอรถเตียงนะครับในเคลื่อนย้ายนะครับนะครับผ่าจากจอนะครับครับจบครับครับวันนี้ตอนเคลื่อนย้ายผ่านทางเดินที่หน้าห้องนะครับครับสุดท้ายก็จะจบที่เราขอเข้ามานะครับนั้นทั้งหมดนี้ผมอยากจะเรียนน้องๆแล้วก็สาธารณชนนะครับว่าท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าร่างผู้เสียชีวิตจากโควิดจะเป็นแหล่งที่จะแพร่เชื้อนะครับเพราะกระบวนการการจัดการร่างผู้เสียชีวิตถ้าเราพยายามยื้อไว้ไม่เหมือนจริงเราจะมีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการนะครับแล้วก็เชื้อถูกทำลายได้ด้วยความร้อนโดยง่ายนะครับอุณหภูมิเกิน60องศาเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีเชื้อโรคก็ตายแล้วครับดังนั้นการชาปนกิจศพโดยการเผาศพความร้อนสูงมากนะครับเป็น800ถึง 1,000 ถึง 1,000 องศาทั้งโอกาสที่เชื้อหรือซากของเชื้อจะไม่ถูกทำลายนั้นแทบจะไม่มีนะครับผมขอท่านมั่นใจนะครับว่าตอนที่เราชาปนกิจศพเนี่ยเราชาปนกิจศพทั้งถุงทั้ง3ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนไหนที่จะเล็ดลอดออกมาสู่สาธารณะได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยืนยันให้พวกเราได้มั่นใจครับว่าประเทศไทยการสาธารณสุขไทยมีมาตรฐานตรงนี้สูงสุดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวรายละเอียดภาพหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวYou